กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่าวาว,าวาได้นําวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,รในการแก้ไขปัญหาผลผลิตลํำใหญ่ล้นตลาดผ่านการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานภูมิภาค ณศูนย์ยถ่ายทอดเทคโนโลยียืดอายุลำไยเพื่อการส่งออกณนะตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนซึ่งถือว่ามีศักยภาพในการรมควันแกส๊สซันเฟอร์ลำไยในปริมาณ72ตันต่อวัน สามารถช่วยยืดอายุการเก็บผลลำไยห,หลังการเก็บเกี่ยวได้นานขึ้น30-45วันมีประสิทธิภาพควบคุมปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในเนื้อลำไยช่วยลดการใช้กรรมถันลดปริมาณการปล่อยกลาซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ออกสู่บรรยากาศซึ่งถือว่าไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยทางววได้คิดค่าบริการในราคาที่เหมาะสมนั่นคือกิโลกรัมละ50สตางค์เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกร,กรและผู้ประกอบการในการเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตและการแปลรูปผลิตภัณฑ์ช่วยลดความเสี่ยงให้แก่เกษตรกร,กรและผู้ประกอบการในระยะแรกของการทำตลาดและยังไม่มีความพร้อมในเรื่องของการลงทุนทางด้านของสถานที่ที่ผลิตหรือโครงสร้างพื้นฐานด้วยตนเอง โดยศูนย์ถ่ายทอดดังกล่าวถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐบาลมอบนโยบายให้แก่ทางววดำเนินการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการส่งออกลำไยที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดต่างประเทศมีบริการครบวงจรในการรมและการควบคุมปริมาณซันเฟอร์ในผลลำไยให้ได้ตามมาตรฐานของประเทศปลายทางมีห้องปฏิบัติการวิจัยวิเคราะห์ทดสอบ อีกทั้งยังมีระบบห้องเย็นจัดเก็บเพื่อใช้จัดเก็บลำยายหลังการรมแก๊สซันเฟอร์ให้ทยอยออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ต้นแบบการเรียนรู้เทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรของพื้นที่ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน ซึ่งจากสถานการณ์ลำไยล้นตลาดในพื้นที่เพาะปลูกทางภาคเหนือนั้นขณะนี้มีเกษตรกรผู้ประกอบการทยอยเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องผ่านการประสานงานจากพันธมิตรเครือข่ายภาครัฐในพื้นที่ซึ่งวอวพร้อมที่จะให้บริการและช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อความเข้มแข็งของเศษรษฐกิจประเทศต่ตอไป